สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อ GCAP Morning Report ประจำวันที่9กรกฎาคม2557ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มทองคำประจำวันดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวอ่อนค่าลงเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆค่ะคาดว่านักลงทุนรอดูการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่จะมีขึ้นในค่ำคืนนี้ค่ะขณะที่ราคาทองคำปรับตัวแตะที่ระดับ 1,325 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และอยู่ในกรอบ 1,325 ถึง 1,310 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะโดยที่กองทุนทองคำ SPDR ได้เข้าถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอีก 2.09 ตันค่ะซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อราคาทองคำค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ค่ะแต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบแคบๆ32.35 ถึง 32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ 1,324.80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 1,313.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และปิดที่ระดับ 1,319.60 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะปรับลดลง 0.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ 21.02 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ปรับลดลง 0.03 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ 103.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง 0.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับ 16,906.62 จุดปรับลดลง 117.59 จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะดัชนีธุรกิจขนาดเล็กประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่ 95.0ตำแหน่งงานที่เปิดรับประกาศออกมามากกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่ 4.64 ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะสต็อกน้ำมันดิบครั้งก่อนค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ติดลบ 3.2 ล้านบาร์เรลค่ะ